by DJ อ้อมค่ะเพลย์ลิสต์วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก็ได้หยิบเอาออกซิเจนมาเปิดให้ฟังกันเหมือนน่ะให้หายใจกันให้ชุ่มชื่นใจผ่านเพลงแล้วก็เพราะชีวิตจริงวันนี้หลายๆคนอาจจะอากาศน้อยนะคะอากาศบริสุทธิ์น้อยมากเพราะ PM 2.5 วันหยุดอ่ะ PM 2.5 ไม่ได้หยุดตามนะจ๊ะโอ้โหวันนี้ส้มเถือกเลยจ้ะ145แต่ตื่นมานะคะเรียกได้ว่าใส่2ชั้นเลยทีเดียวแล้วคิดเอาสิคะแดดแบบนี้แล้วใส่2ชั้นดีดีสบายจังเลยอ่ะเลยเปิดเพลงกล่อมกันไปเลยนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้สำหรับวันพฤหัสค่ะด้วยเพลงเศษนะคะแล้วต่อที่อาจจะเป็นเอ้ยอาจเป็นเพราะต่อที่คนใหม่เขาดูแลอยู่ไวร้ายสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบและปิดท้ายที่ออสเตรเลียและขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาทักทายบอกว่าวันนี้มาทำงานเป็นเพื่อนพี่อ้อมค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะเช่นเดียวกันก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าตอนจัดกรีนมอร์นิ่งกับคุณอั๋นมีคนถามว่าทำไมวันนี้หยุดอ้าวก็เดี๋ยวแล้วก็เลยคุยกับรุ่นน้องวันนี้ไปกินข้าวมาก็เลยได้เข้าใจว่าอ๋อบางออฟฟิศเขาไม่หยุดนะคือเราอาจจะทำหน้าเหวอกันว่าเอาคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าหยุดหรอแต่พอออฟฟิศไหนเขาไม่หยุดเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันหยุดหรอเพราะมันแล้วแต่ออฟฟิศนะคะเพราะเราก็ต้องมาถามเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าบางออฟฟิศเขาถึงไม่หยุดเขาบอกว่าปีนี้ราชการหยุดเยอะเพราะราชการหยุดเยอะออฟฟิศบางออฟฟิศเขาก็ไม่ได้หยุดตามนั้นแล้วถ้ามันไม่ใช่แบบขนาดนั้นอะใช่ปะเพราะว่ามันจะมีว่าวันหยุดราชการปีนึงประมาณกี่วันถ้าหยุดเยอะกว่านั้นเขาทำงานลำบากแล้วใช่ไหมออฟฟิศก็อาจจะไม่หยุดแต่ไปหยุดวันอื่นให้บางออฟฟิศก็ไปหยุดสงกรานต์ให้ไงบางออฟฟิศหยุดสงกรานต์แค่13-14นะไม่มีชดเชย17ถูกป่ะใช่ครับบางออฟฟิศไม่ชดเชยนะเพราะถือว่าจริงๆแล้วเทศกาลสงกรานต์เขานับแค่13แต่14-15เนี่ยก็งอกมาสำหรับราชการแต่ตัวเอกชนอาจจะไม่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางออฟฟิศอาจจะไปโปะเอาตรงนั้นอ่ะก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานก็ขอให้มีความสุขถ้าคุณไม่ทำก็พักผ่อนให้เต็มที่ขยับตัวพอประมาณวันนี้ก็มีแต่คนพูดเรื่องนี้นะเรื่องอุณหภูมิและคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดประมาณหนึ่งที่เข้าใจว่าคำว่า50องศาจะเกิดขึ้นที่จังหวัดกรุงเทพและหรือ50คืออุณหภูมิวัดได้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะเพราะว่าพอพูดอย่างนั้นปุ๊บจะรู้สึกร้อนตั้งแต่ยังแค่ได้ยินอ่ะใช่คือเขาพาดหัวเขาก็ไม่ได้พาดผิดนะใช่ครับแต่ตัวเล็กลงตรงคำว่าดัชนีดัชนีพอบอกว่าอุณหภูมิ50อ่ะเราจะเข้าใจว่าเหมือนกรมอุตุบอกว่าคาดการคาดคะเนว่าอากาศจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ34-36สูงสุดที่43อ้าวอุตุบอก43แล้วทำไม50อันนี้คือดัชนีความร้อนที่มีค่าของอุณหภูมิที่อุณหภูมิที่วัดได้จริงแล้วก็เอามาคำนวณร่วมกับการเขาเรียกอะไรความชื้นสัมผัสใดๆก็ตามค่ะคุณผู้ฟังก็ที่เราเรียกกันทุกวันฟิลไลท์วัดอะฟิลไลท์เฮลหรือฟิลไลท์อะไรอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า50ก็คือฟิลไลท์คืออุณหภูมิวัดได้จริงอาจจะอยู่ที่43แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้เกิดทั่วประเทศเกิดบางพื้นที่เท่านั้นนะคะกรุงเทพก็ยังค่ะไม่ต้องตกใจและคิดว่าเรา50ถูกไหมใช่ครับไม่ต้องไปตกใจเนาะและคิดว่าเรา50เพราะว่าเอาจริงๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฟิลไลท์43อุณหภูมิจริงของเรา37เรามากกว่าที่วัดได้จริงเนี่ยความรู้สึกอะ6สำหรับกรุงเทพนะครับโดยประมาณแล้วจุดสูงสุดของกรุงเทพอะน่าจะผ่านไปแล้วล่ะ38วันนี้คือตื่นเช้ามาตอนนี้29-30แล้วนะครับไม่ได้มีคำว่า22 21ให้แตะถ้าคุณไม่ได้อยู่กับแอร์ถูกไหมครับอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็เลยอ่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่50ที่นาอ๋อหรือประมาณ30กว่าเองอุณหภูมิจริงก็ไม่ต่างกับเมื่อวานเราจะอยู่ได้ขึ้นพี่กบว่าไงอ่ะใช่บางทีมันก็มีภาวะตกใจอ่ะใช่ส่งกันวุ่นไปหมดแต่ข้อดีของการส่งกันวุ่นคือวันนี้หลายคนจะจิบน้ำเยอะและเอาตัวเองไว้ในที่ร่มไม่พยายามเอาตัวเองไปอยู่กลางแดดนานๆทากันแดดด้วยเพราะ UV index มันก็จะเต็มแม็กเหมือนกัน11อะไรอย่างนี้นะคะเรียกได้ว่าระวังรักษาสุขภาพก็แล้วกันเพราะว่าเห็นน่ะในกลุ่มเพื่อนอ่ะก็จะส่งเรื่อง heat stroke มา heat stroke ว่าทำยังไงดูแลตัวเองยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันคุณผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้จริงเมื่อวานนะมันเป็นไปยันสัตว์แล้วนะเมื่อวานเห็นในข่าวเห็นน้องหมายืนอยู่ออกอย่างนี้เลยยืนอยู่แล้วก็ออกอีกกองนึงแล้วก็ล้มตึงไปเลยอ่ะน้องคงหิวน้ำอ่ะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ทั้งหมาทั้งแมวถ้าโดนความร้อนสูงเขาก็เป็นเหมือนคนฮีทสโตรกเหมือนกันครับ
นะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมกำลังสงสัยเพิ่งมีคนพูดตะกี้นี้ก็รีบหยิบโทรศัพท์มาดูขึ้น36แต่เขายืนยัน50อ้อมว่ามันเป็นความเข้าใจที่เขาก็สิ่งที่เขาได้ยินมาเขาได้ยินไม่ผิดแต่มันอาจจะไม่ได้พูดเจาะจงลงไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่อธิบายอ่ะมันก็จะถูกมองเข้าใจไปว่าเนี่ยอุณหภูมิ50นี่อุณหภูมิ50อุณหภูมิจริงกับดัชนีคนละอันนะคะยังคงเหมือน AQI นะคะค่าฝุ่น PM 2.5 ที่วัดได้ไม่เกิน15มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะอยู่เป็น AQI อยู่ในราวๆ1ไม่เกิน50ถูกไหมจะเป็นสีเขียวเนี่ยมันอยู่ที่ใช้ตัวเลขไหนพูดกันถ้าเราพูดกันคนละหน่วยก็จะตีกันไม่รู้จบแล้วมันที่สำคัญคือตอนเราฟังอ่ะเราจะไปงัดกับเขาหรือเปล่าไม่ใช่สิอย่างเงี้ยก็ตาเหลือกนะก็ฟังๆเขาไปก่อนแล้วค่อยๆ คุยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเนาะก็หยิบมาดูแล้วมันยังเป็น36ก็แปลว่าของเรา36แล้วคุณผู้ฟังเลื่อนไปดูตรงฟิลไลท์ก็ได้ค่ะนั่นคือช่องที่เขาพูดถึงอ้อมว่านะแต่เขาเข้าใจว่ายังไงก็อีกเรื่องนึงอย่าทะเลาะกันเพราะเรื่องของอากาศปะเดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อว่าอากาศร้อนแล้วทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องอุณหภูมิถูกผิดใจเย็นร้อนตาเดี๋ยวไปทะเลาะกันเรื่องอุณหภูมิถูกผิดนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ฟังอยากบ่นอะไรบ่นมาวันนี้ผมก็ทำงานร้อนอากาศไม่เท่าแต่ร้อนเงินสำคัญสุดจริงว่ะร้อนเงินคุณผู้ฟังก็ต้องทำงานแล้วคุณผู้ฟังก็มีหวังว่าสงกรานต์หยุดยาวกันเลยดีใจได้นะจ๊ะทั้งเนี้ยหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์ทำไรเสาร์อาทิตย์เป็นเสถียรจัดรายการจิตอาสาไม่เคยเลิกเลยค่ะไม่เขาไม่รู้จักหยุดกันบ้างเหรอคะเขาก็ไม่หยุดเลยนะออฟฟิศเราก็ไม่หยุดใช่ไหมใช่ครับพี่อ้อมทำไมฟังผ่านแอปไม่ได้ทุกคลื่นเลยอะถ้าฟังได้ก็ได้แต่ตรงอะไรอะไลฟ์สดลบทิ้งแล้วลงใหม่ก็เหมือนเดิมทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องแอปกันเยอะเหมือนกันแฮะทุกคลื่นด้วยนะไม่ใช่มีเฉพาะคลื่นเราใช้คำว่าทุกคลื่นนั่นอาจจะเป็นที่ไม่ใช่แอปเราละคุณผู้ฟังเพิ่งอัพ iOS อะไรหรือเปล่าคะบางทีก็ต้องอัดขออนุญาตบอกว่าบางทีเวลาที่เราอัพพวกอย่างนี้แบบอัพเวอร์ชันเร็วเนี่ยบางทีแอปเนี่ยมันเปลี่ยนเวอร์ชันไม่ทันมันก็อาจจะยังไม่รองรับได้ดีนักเพราะฉะนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาขนาดแอปเก่าเพิ่งดีขึ้นเมื่อวานคุณผู้ฟังถามแอปนี้ก็บอกว่าคือสงสัยว่าเห็นเขาแบบ Apple เนี่ยจะปล่อย iOS อีกเวอร์ชันนึงมาแก้ไขอ่ะมันจะทำให้แอป Airtime ที่ปกติมันจะยังไงอยู่ที่คุณผู้ฟังเลือกค่ะอันนี้เอาตรงๆเราก็จะเรียนตรงๆว่า1อ้อมไม่เดาอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าคาดการจากประสบการณ์ iOS ที่อัพเนี่ยจะเร็วกว่าแอปที่ของเราที่จะตามไปถูกไหมคะถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะอัพ iOS รวดเร็วมาปุ๊บแล้วอัพเลยรบกวนทำใจนิดนึงว่าแอปเราจะกระตุกแบบนี้ตามหลังในบางขณะอยู่สักหลายวันแรกถูกไหมคะแล้วพอ iOS มันเสถียรแอปเราก็จะตามไปอัพของมันขึ้นหลังจากฟังได้แต่ถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากจะรู้สึกว่าขาดหายกันไปรบกวนอัพ iOS ช้าสักนิดนึงได้ไหมคะเราจะได้อยู่กันไปก่อนจนเราเสถียรกันแล้วก็เป็นเวอร์ชันใหม่มาแล้วได้แล้วนี่นะแล้วคุณผู้ฟังค่อยอัพ iOS รบกวนคุณผู้ฟังอะค่ะต้องตัดสินใจ